ช่อง8ไทยแลนด์นิวท่านอนุชาสะสมทรัพย์รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองวันเกิดคุณสายเชียร์วงวิโรจน์แห่งบริษัทสยามชัยหาดทรายขาวเพื่อความสุขของครอบครัวจำกัดซึ่งครั้งนี้ถือโอกาสดีได้มีการจัดงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดและมีการทุ่มทุนสร้างบนเนื้อที่ทำเลกว่า500ไร่และได้นักแสดงมากฝีมืออย่างบอย AF3 ประกบคู่กับอะตอมภควิลาและนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายมาประชันบทบาทอย่างเข้มข้นซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะคือวันเกิดนะครับโดยปกติมันก็มีกันอยู่บ่อยๆนะสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าตัวเองหรือคนอื่นแต่วันนี้ที่แปลกแล้วก็ดูดีเพราะมันหลายอย่างโดยเฉพาะเป็นวันเกิดของคุณสายเชียร์เนี่ยสายเชียร์เขาเป็นนักแสดงที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็สร้างสรรค์ในอาชีพของเขาอะนะฮะแล้วเป็นคนที่มีความมุมานะต่อสู้กับชีวิตนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องให้กำลังใจโดยเฉพาะผมเนี่ย อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้รับความรักความเคารพจากพวกสายเชียร์และเจ้าของหาดทรายขาวสยามใจขาวพวกเนี่ยก็มีความรู้สึกผูกพันกันใน 2-3 ปีที่เราได้รู้จักกันเนี่ยแล้วก็มองดูอยู่ตลอดว่าเขาเป็นคนตั้งใจก็เลยอยากจะมาร่วมงานวันเกิดเขาในวันนี้ครับผมว่ามันอย่าไปคือเป็นผู้สนับสนุนก็คือเป็นลูกค้าเขาหนึ่งคนนะที่เขามาเปิดทำจัดสรรที่ตรงนี้ก็เลยถือโอกาสซื้อที่ที่เขาร่วมจัดสรรไว้ริมน้ำไว้ตรงนั้นแต่สายเชียร์ก็น่ารักนะฮะเขาก็พยายามที่จะดูแลพัฒนาที่ตรงนี้ไม่ใช่ซื้อแล้วแล้วก็ทิ้งเปล่าไปเขาก็พัฒนาอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยเขาสามารถมาสร้างที่ตรงนี้โปรโมทที่ตรงนี้ให้เป็นที่รู้จักของคนเกือบทั้งประเทศได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยส่วนนี้ครับดีใจแทนเขาฮะก็แสดงว่าในวงการเนี่ยเขายอมรับคุณสายเชียร์ที่มีเห็นเพื่อนดาราศิลปินทั้งหลายที่มาร่วมเป็นกำลังใจมาร่วมอวยพรเขาเนี่ยผมเองก็ดีใจที่ได้เห็นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยที่จะต่อสู้กระดำเนินกับธุรกิจของเขาในตรงนี้ไม่ว่าสายที่ว่าเขาชอบเรื่องการแสดงก็ดีและที่เขาจะมีการสร้างหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งตรงนี้เกี่ยวกับหาดทรายขาวเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าสนับสนุนเต็มที่อ่ะนะเพราะว่าเป็นการโปรโมทจังหวัดนครปฐมผมมันเป็นอะไรที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้คนทั้งประเทศลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยรู้จักสายเชียร์หมดรู้จักทุกคนถ้าเขาอีกแรงหนึ่งมาช่วยกันโปรโมทตรงเนี้ยผมว่านครปฐมเนี่ยซึ่งไม่ห่างไกลกรุงเทพเลยคนก็จะต้องมาเที่ยวกันอีกเยอะแล้วครับครับจริงๆนครปฐมเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราน่าเที่ยวมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะองค์พระปฐมเจดีย์นะครับมีพระราชวังสนามจันทร์มีสิ่งสำคัญต่างๆมากมายให้เราเที่ยวแต่ช่วงนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่านครปฐมเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมถ้าพูดถึงอาหารการกินเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนะครับแล้วทางผู้นําในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าอปจ.เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องอาหารในจังหวัดนครปฐมผักก็ดีไก่ก็ดีหมูไข่ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยจะพยายามทําจังหวัดนครปฐมเนี่ยให้เป็นครัวของโลกและทางวงราชการต่างๆก็พยายามดูเรื่องการปราบปรามเรื่องยาเสพติดนะฮะเราจะมาให้มียาเสพติดในจังหวัดนครปฐมของเรานั่นเป็นหัวใจหลักและข้อสําคัญก็คือจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นจังหวัดของการศึกษาจริงๆมีมหาวิทยาลัยมากเหลือเกินและโรงเรียนดังๆดีๆอย่างอันดับหนึ่งอย่างอนุบาลเนี่ยนะระดับมัธยมมัธยมปฐมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาตรงนี้ดีมีความปลอดภัยให้กับเยาวชนดีทุกอย่างดีเนี่ยผมเชื่อว่าคนอยากจะมาเที่ยวจังหวัดนครปฐมก็ฝากจังหวัดนครปฐมไว้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถเดี๋ยวนี้30กว่านาทีก็ถึงมาเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์มาเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์มากราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงมีแม่น้ำท่าจีนที่สวยงามนะครับและโดยเฉพาะบริเวณแถวนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็คือหาดทรายขาวมาพักก่อนทะเลไม่ต้องไปไกลมาที่นี่ท่านได้พบทะเลที่สวยงามครับขอบคุณมากครับช่อง8ไทยแลนด์นิวส์